ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องเจอกันกับพี่ไบอีกแล้วนะครับใน Channel Pony Tier Shop Channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมแล้ววันนี้ครับพี่ไบมีของที่พี่ไบไปหยอดตู้ตู้อะไรนะพี่โก้ไปคีบไปคีบนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือตัวนี้หูมิกุนะพี่โก้ซึ่งเป็นมิกุรุ่นอะไรเอ่ยฮัตสึเนะมิกุซากุระมิกุนะครับเป็นซูเปอร์พรีเมียมฟิกเกอร์ด้วยตัวนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อเซกานะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ดังมากๆของญี่ปุ่นเลยตัวนี้เนี่ยพี่ไบไปได้มาจากที่ชิบุย่านะครับร้านเกมเซ็นเตอร์ใหญ่ๆเลยแล้วก็พี่ไบไปเขาเป็นตู้ดันนะครับก็คือเราต้องหยอดเหรียญแล้วก็ใช้ตัวคีบที่เหมือนตัวคีบตุ๊กตานะครับในการดันเขาจะมีแบบว่าเชือกห้อยอยู่เป็นยางห้อยอยู่นะครับแล้วก็จะมีแบบห่วงใช่ไหมแล้วเราจะต้องแบบดันให้มันหล่นลงมาแล้วพี่ไบก็ทำให้มันหล่นลงมาได้ดีใจมากนะครับไม่บอกว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วแต่เหรียญนี้ต้องลงได้แล้วดีใจหมดไปเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกว่าหมดไปเท่าไหร่คือแบบว่าอดความอยากไม่เล่นที่ไทยมาเล่นที่นี่เพราะว่าอยากได้มิกุโอ๊ยจนนะเดี๋ยวจะไปคีบอีกตัวไปคีบอีกหลายตัวเลยไปนะครับคือตู้ที่ญี่ปุ่นจะบอกเลยว่ามีความคีบง่ายนะครับมีความดันง่ายกว่าตู้ที่โอซาก้าเนาะตู้ที่โอซาก้าตู้ที่ญี่ปุ่นตู้ที่โตเกียวตู้ที่โตเกียวโอ้ยมึนตู้ที่โตเกียวอ่ะง่ายกว่าตู้ที่โอซาก้านะครับหรือว่าพี่ใบอาจจะยังไม่ไปเจอตู้โอซาก้าที่แบบว่าดีๆเลยไม่หรอกตู้โอซาก้าเหมือนโกงไม่ใช่อะไรก็คือเธอไม่ได้ของที่ตู้โอซาก้าไงเธอเลยคิดว่ามันยากไม่ได้ซากุระไงก็กว่าจะได้อ๋อก็นำมาเพราะว่ามันยากไงแต่ว่าของโตเกียวคือเราขี้พี่ใบส่วนใหญ่เราจะได้เนาะวันนี้ก็จะมาแกะนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวซากุระมิกุเนี่ยพี่ไบชอบมากๆอยู่แล้วตั้งแต่พิวลิปออกมาเลยนะแต่ว่าพิวลิปเนี่ยพี่ไบซื้อไม่ทันซื้อทันแค่รุ่นแรกนะครับแล้วก็ตัวสีของเขานะครับก็จะเป็นโทนสีชมพูซึ่งแบบเป็นโทนสีที่พี่ไบชอบด้วยนะครับนี่หน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะจริงๆเขาจะออกมาอีกรุ่นนึงนะพี่โก้แต่ว่าอีกรุ่นนึงจะตัวเล็กกว่าตัวเนี้ยตัวใหญ่กว่าครับน้องๆนะประมาณนี้แกะเลยนะครับผมแกะเลยชุบมาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไร1 2 3นี่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆพี่โก้นี่อ่ะข้างหลังมีสแตนด้วยนะครับน้องๆก็คือว่าเราสามารถตั้งเขาไว้บนสแตนได้เลยเดี๋ยวแกสแตนออกมาก่อนเฮ้ยแกไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสกอตเทปอยู่ด้านข้างเฮ้ยไม่ได้ปึ๊บเราต้องใช้กรรไกรช่วยแล้วนะครับอ้อในกล่องนะครับเขาจะแยกอุปกรณ์ทั้งหมดมาเลยนะครับโอ้โหงานอุ้ยดอกซากุระหล่นอะเราหยิบออกมาก่อนนะครับนี่มีหลายอย่างมากว้าวหล่นมาหมดเลยนะครับก็คือจะมีส่วนที่เป็นตัวนะครับมีส่วนที่เป็นผมนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นดอกซากุระเดี๋ยวเรามาประกอบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูดีเทลกันอีกทีนึงวิธีการประกอบก็ง่ายๆนะครับเขาก็จะมีเดือยนะครับอยู่ด้านล่างขาแบบนี้นะครับซึ่งเดือยเนี่ยก็จะมีแบบว่าขนาดที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ดูขนาดที่ตรงกับฐานนะครับซึ่งฐานจะเป็นลายดอกซากุระด้วยอ่ะใส่ลงมาแบบนี้กดลงมาง่ายๆเลยนะครับส่วนผมนะครับเขาก็จะมีเดือย2แบบเช่นเดียวกันเราก็ดูว่าของฝั่งไหนเป็นเดือยแบบที่เหมือนกับตัวรูนะครับนี่เห็นไหมแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะครับข้างนี้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเดือยเขาจะมีความต่างกัน2ข้างจะไม่เหมือนกันนะครับจึ๊บน่าเรียบร้อยแค่นี้เองและเขามีส่วนนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งน่าจะเอาไว้ค้ำไม่ให้ตัวโมเดลเนี่ยเพราะนานๆไปเวลาแบบประเทศเรามันร้อนใช่ไหมครับมันก็จะเอ็นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ทำการค้ำเอาไว้อันนี้เข้าไว้ค้ำผมหรือเปล่าพี่โอ๋ค้ำผมเนาะอ๋อค้ำผมด้านล่างนี่ไงนะครับยังไงอะเขาไม่มีใบคู่มือหรอพี่ไบเขามีบอกอยู่ด้านหลังตรงนี้อ๋อนี่แบบนี้ครับน้องๆคือหมายถึงว่าอันนี้น่าจะให้ค้ำผมแหละไม่ได้ค้ำตัวพี่โก้ค้ำผมค้ำผมใช่ไหมยังไงอ่ะอันนี้งงได้แล้วนี่ไงก็คือพี่ไบต้องเอียงหน่อยอ๋องงไหมล่ะ
ก็คือนะครับเขาเอาไว้ให้ค้ำผมแบบนี้พี่โกครับเพื่อที่ผมนะครับจะได้ไม่หล่นแล้วก็หลุดออกมานะครับนี่ไงเห็นไหมมันก็จะพอดีโดยที่เราไม่ต้องติดกาวเข้าไปที่ตัวหัวเลยแบบนี้นะครับแล้วดอกซากุระนะครับนี่น่ารักมากเลยแล้วก็ใส่เข้าไปที่มือเขาแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้นะครับอ่ะมาดูดีเทลกันดีกว่านะครับคือมิกุซากุระเนี่ยเขาก็จะเป็นมิกุที่เป็นสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตาหรือว่าเมคอัพต่างๆนะครับก็จะเป็นสีชมพูหวานๆนะครับแล้วก็จะมีดอกซากุระด้วยผมนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แบบเหลือบๆด้วยสีชมพูคือจะบอกว่าผมเขามีความเป็นเมทัลลิกด้วยนะจะมีความแบบว่าวิง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 มาที่ผมนะครับแล้วก็ผมตรงต่างๆส่วนต่างๆของผมนะครับเขาก็จะมีลายซากุระด้วยแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยอ่ะมาดูกันที่มัดผมนะครับที่มัดผมเนี่ยก็จะเป็นลูกเชอร์รี่นะครับเพราะว่าดอกซากุระภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเชอร์รี่บลอสซัมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเชอร์รี่นะครับสวยมากเลยมีใบไม้แล้วก็มีอะไรนะลูกเชอร์รี่นะครับลงมานะครับก็มิกุนะครับรหัส01นะฮะจะมีรอยสักอยู่ที่แขนด้วยแล้วก็ชุดต่างๆเนี่ยก็คือจะเหมือนกับมิกุปกติเลยก็คือมีเสื้อมีเนคไทมีกระโปรงนะครับมีสายคล้องกระโปรงแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวเทานะมาเป็นสีชมพูขาวเธอและความแวบของในส่วนเนี้ยเป็นเมทัลลิกเหมือนกันเป็นมุกๆนะเป็นโพรนี่เป็นโพรดีกว่าไม่ใช่แค่ส่วนนี้จริงๆส่วนนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยนี่ไงทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นส่วนผิวตัวเนี่ยไม่ได้เป็นโพรนะเฉพาะชุดนะครับแล้วก็ดอกซากุระนะครับก็สวยมากแล้วก็สามารถถอดได้ด้วยรวมถึงนิ้วของเขานะครับก็จะทาเล็บเป็นสีชมพูด้วยทั้งสองข้างเลยทั้งกำมือแล้วก็แบมือนะครับก็คือจะมีสีนะครับอยู่ตรงเล็บเป็นสีชมพูนะครับแบบนี้แล้วก็แผงแบบแผงเขาเรียกอะไรนะแผงกดเพลงตรงเนี้ยคือรายละเอียดดีมากนะถึงจะเล็กๆนะครับแต่ว่าเขาทำรายละเอียดมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นสีชมพูมุกเหมือนกันเนาะครับผมแต่ว่าจะเป็นชมพูเข้มกว่าหน่อยนะครับแล้วก็ตัวฐานตั้งเนี่ยก็จะเป็นรูปดอกซากุระสีชมพูแบบนี้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยรุ่นใหม่ก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เจอนะพี่โกใช่ครับรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าตรงปลายผมมันจะเป็นใสๆด้วยซึ่งมิกุตัวซากุระเนี่ยเขาชอบทำปลายผมใสแล้วเมื่อกี้นี้สังแอบสังเกตนี่ข้างหลังผมจะงอยผมเขามีแบบแหลมๆออกมาอย่างนี้ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะชอบความที่เสื้อทำแบบเป็นรอยยงรอยยับด้วยนะใช่นี่ไงเสื้อมีรอยยับก็คือว่าฟิกเกอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องแบบไอ้นี่เลยคือเขาทำมาดีจริงๆนะครับและนอกจากพี่เวจะคีบมาได้แล้วนะครับที่ร้านโพนี่เทสช็อปมีขายด้วยราคาไม่แพงด้วยใครสนใจก็เข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony Tea Shop ได้เลยนะฮะจริงๆของยังไม่หมดเท่านี้นะพี่ใบยังมีของที่ได้มาอีกนะครับนั่นก็คือนี่เลยท่าดอว้าวเป็นของพี่ที่เคียวทั้งหมดเลยพี่โก้ไอรีวิวอันนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นมินิรีวิวไปก่อนเพราะว่าจริงๆอยากจะแกะแต่ว่ารอห้องของเล่นใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยแกะอีกทีนึงนะฮะตัวนี้จะเป็นตุ๊กตาจะเขาเรียกว่าเป็นพิธีเคียวภาพใหม่ล่าสุดนะฮะ Star Twinkle พิธีเคียวจริงๆมันออกมาอีกตัวนึงแต่ว่าล็อตแรกออกมา4ตัวซึ่งก็ครบแล้วนะฮะก็คือมีเคียว Star นะฮะเคียวเซเรเน่เคียวโซเลแล้วก็เคียวมิลกี้ซึ่งพี่บอกแล้วว่าเคียวมิลกี้ตอนนี้หายากมากๆเลยที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนตัวใหม่ที่ออกมาเป็นเคียวคอสโมนะตัวที่พี่ไปโพสลงไปในเพจ All About Toy นะฮะก็คือแบบเป็นตัวผมสีฟ้าเป็นแมวเหมียวน่ารักมากนะแต่ว่าตัวนั้นเพิ่งวางขายนะครับแล้วก็พี่ไปยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นเลยก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับและอีกอันนึงนะครับคืออันนี้เป็นของหายากมากๆนะครับของพิธีเคียวนะครับก็คือของภาคสมัยพิธีเคียวที่เพิ่งฉายจบช่อง9ไปตัวนี้จะเป็นฟิกเกอร์บัสเวอร์ชันนะซึ่งบัสเวอร์ชันเนี่ยหายากมากแล้วก็ราคาแพงมากๆแต่พี่ใบโชคดีนะครับได้มาในราคาไม่แพงได้มาแบบกล่อง2กล่องประมาณกล่อง2กล่องเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะฮะใครอยากดูรีวิวนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะหรือว่าใครชอบนี่เคียวสตาร์ตัวไอ้สมัยพิธีเคียวตัวไหนนะที่ดูในช่อง9นะคอมเมนต์บอกพี่ไว้ด้านล่างด้วยจริงๆบัสเวอร์ชันคืออะไรไม่บอกอ่ะเดี๋ยวไปบอกดูรีวิวว่าคำว่าบัสเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับและตอนนี้นะของที่เบยังไม่ได้รีวิวนะก็มีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเซเลอร์มูนจาก USJ นะครับแล้วก็กล่อง LOL ปริศนาซึ่งตอนนี้นะพี่โกได้เปิดโหวตในชุมชนใครยังไม่ได้ไปโหวตไปโหวตได้เลยนะเข้าไปที่ Channel Pony Tea Shop Channel นี้นี่แหละนะฮะเข้าไปที่ชุมชนแล้วก็กดโหวต2อันใช่ไหมว่าอยากจะ LOL รุ่นอะไรก็ไม่รู้ใช่รุ่นปริศนากับของเล่นเซเลอร์มูนใน USJ ใครอยากดูรีวิวอะไรก่อนก็เข้าไปกดโหวตกันได้เลยนะส่วนวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะให้กับ
มิกุซากุระน่ารักน่ารักตัวนี้อย่าลืมนะมีวางขายด้วยนะใครที่อยากจะได้เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TS Shop นะแอบบอกนิดนึงนะว่าตอนนี้นะมีคนมาถามเกี่ยวกับ Monster High เยอะมากๆเลยที่ร้าน Pony ยังมีอยู่บางรุ่นนะเพราะตอนนี้บางรุ่นเขาเลิกผลิตไปแล้วใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้เลยพี่โกเพิ่งอัปเดตไปเองนะเมื่อวานนี้ใช่มั้ยใช่ครับก็คือบางรุ่นเลิกไม่ใช่บางรุ่นเลิกผลิตสิเลิกผลิตแล้วทุกรุ่นใช่แต่ยังมีบางรุ่นที่อาจจะมีแบบว่ามีสต็อกอยู่บ้างอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เดี๋ยวพี่ไว้มาทำคลิปบอกเรื่องเกี่ยวกับ Monster High อีกทีหนึ่งนะครับน้องๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายโอ๊ยหลอนนะบ๊ายบาย